ก็พี่อยากได้อ่านไหมเล่มนี้ได้อ่านก่อนอื่นต้องบอกอย่างเหยียดก่อนนะเพราะเราเป็นคนเกลียดเกาหลีเอาหรอเพราะอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่เขาไปทำงานบริษัทเกาหลีหรือเกลียดเกาหลีมากเอาหรอเห็นคนเกาหลีในที่ทำงานหรือตัวบริษัทเกาหลีเป็นเหี้ยมากๆแล้วก็ตอนสมัยเรียนเกาหลีเนี่ยมีเพื่อนเกาหลีเยอะมากแต่ไม่เคยเจอเพื่อนเกาหลีเจอเพื่อนเกาหลีที่อยู่คนเดียวนอกนั้นเลวหมดเราก็เลยมีความประทับใจที่แย่กับเกาหลีมากก็เลยเป็นคนไม่ดูคือเลวเป็นไงลงๆเขาเป็นยังไงกันเห็นแก่ตัวกริตตี้โคหักแล้วก็คือจะว่าเขาเห็นแก่ตัวบางทีเราก็ว่าไม่ได้คือแต่หมายถึงว่าเหมือนสิทธิของเขาอะไรที่มันเต็มเหนียวคนอื่นเนี่ยคนญี่ปุ่นหรือคนไทยเนี่ยมันจะไม่ใช้สิทธิกันจนแบบว่าล้ำตรงสุดเส้นใช่ไหมคนเกาหลีก็จะใช้จนสุดเส้นแล้วบางทีเราก็ว่าเขาไม่ได้ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบเราแต่เขาใช้จนสุดเส้นจนเรารู้สึกว่านั่นแต่ว่าอย่างถ้าไปทำงานคนเกาหลีนี่คุณเหี้ยเลยนะคนเกาหลีนี่ทำงานนะเขาอ่ะคือขนาดแล้วว่าเราเหี้ยแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปงานคนเกาหลีเราบอกอุ๊ยตายคุณยังเหี้ยเท่าไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีเพอร์เซพชันในการมองอย่างเงี้ยเขาเทคมากไปเทคอะไรเพจมากเกินไปแล้วก็อย่างเราเคยชินกับการทำงานภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสมมติว่าโอเคคุณเอาเปรียบคนในบริษัทของคุณก็จริงคือใช้งานเยี่ยงท่านก็จริงแต่ว่าเป้าประสงค์สุดท้ายของเขาก็คือว่าเพื่อให้ลูกค้าของเขาเนี่ยพึงพอใจมากที่สุดอันนี้เราเป็นสิ่งใน perception conceptual ที่เราเข้าใจได้ซึ่งคนไทยบางทีก็ไปทำงานบริษัทญี่ปุ่นก็เข้าใจไม่ได้ว่าทำไมเราต้องอุทิศตนขนาดนั้นแต่พออยู่กับคนญี่ปุ่นเราก็เข้าใจตรงกันได้ว่าท้ายสุดคือผลก็คืออะไรก็ได้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วอะไรก็ได้ที่เป็นผลประโยชน์แต่บริษัทเกาหลีไม่มีเลยจ้าคืออะไรก็ได้ให้ตัวเองกำไรที่สุดคือวิธีการสกปรกอะไรก็ได้เราก็เลยค่อนข้างมีเพอร์เซพชันที่ไม่ดีกับเกาหลีเราก็เลยไม่ได้เสพงานเกาหลีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไอดอลซีรีส์ก็ดูบ้างแต่ไม่ติดเราไม่ได้เกลดูซีรีส์หรอคือไม่ดูซีรีส์เกาหลีเพราะว่าหนึ่งยาวกลัวติดแล้วก็เคยติดแล้วไม่มีไม่เป็นวันทำอะไรมันไม่ได้สร้างเหมือนซีรีส์ฝรั่งหรือซีรีส์ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วพออย่างเหมือนซีรีส์ไทยอ่ะก็คือไม่อยากจะดูย้อนหลังหรืออะไรคือชอบดูตอนนี้ดีซีรีส์ไทยดีงามมากซีรีส์เกาหลีควรจะทำอย่างนี้คือไดเจสต์ใช่ครับคือมีแต่ฉากเมนฉากแซ่บๆอ่ะแล้วก็คอยดูแล้วก็ดูประมาณสิบห้าคลิปละ5นาที3นาทีก็เข้าใจทั้งเรื่องแล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่เกาหลีควรทำอย่างนั้นเราจะรู้อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยมีความประทับใจที่ไม่ดีกับเกาหลีก็ต้องบอกไปเราก็เลยเพราะฉะนั้นงานยิ่งพูดถึงงานหนังสือเกาหลีแทบจะไม่ได้อ่านเลยไหมไม่ได้อ่านเลยเขาเหรอไม่ได้อ่านเลยป่ะจำไม่ได้อาจจะมีอ่านเรื่องสองเรื่องแต่ไม่ได้เป็นโดดเด่นแต่อันนี้รับได้อย่างโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเพราะมันมีความเป็นสากลมันไม่มีกลิ่นเกาหลีรู้ก่อนว่าเกาหลีใช่ไหมก็เลยรู้แต่ว่าตอนอ่านเราก็แตกแต่ไอ้ที่เรื่องเกาหลีเหรอเลยเราถามเมื่อกี้ว่าคนเขียนเขาเป็นคนเกาหลีแท้ๆเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้ว่าเขาไปเติบโตต่างประเทศไปอยู่หลายประเทศมันก็แต่ละอ่านอย่างที่คุยแอบคุยกับโจเมื่อกี้นี้บอกว่าเหมือนอ่านเรื่องแรกของคุณปราบดาหยุ่นเลยไม่ยังไงบรรยากาศอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันเรื่องเขียนเรื่องแรกมีธีมยูนิเวอร์แซลเป็นเรื่องสั้นที่ออกแนวพูดถึงตัวเองอย่างเงี้ยพูดถึงอินเนอร์ของคนบรรยากาศเป็นนิวยอร์กเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวละครมีความแบบเป็นทั้งอเมริกันเป็นคือนานาชาติมากอะเมลติ้งพอตมาเรื่องเนี้ยก็เลยนึกถึงเรื่องมุมฉากของคุณแล้วก็ความรู้สึกที่เราอ่านก็คือความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่อ่านมุมฉากคนแรกอย่างเงี้ยแต่ไม่ตื่นเต้นเท่าตอนมุมฉากเพราะตอนนั้นมุมฉากมันแปลกมากมันแปลกมากอย่างเงี้ยตอนนั้นใช่ไหมกี่ปีแล้วว่า20ปีเกินใช่ว่า20ปีหรือ20แล้วแหละประมาณนั้น20ประมาณ20มันเนาะ95 96อะไรเงี้ย95 96 20แล้วหรอ20ใช่มากกว่า40 16 16 20ปีก็จะรู้สึกเหมือนตอนมุมฉากนี่แต่ว่าความตื่นเต้นไม่เท่าเท่านั้นครับก็จะชอบถ้าให้บอกว่าชอบตอนไหนคือชอบตอนแรกที่เป็นนักเรียนดนตรีกับเรื่องเหยียดเรื่องเหยียดกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไหนนะเรื่องสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องแล้วครูแบบกินเหล้าไหม
ม่ใช่แต่วันนี้รู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนครูที่กินเหล้ากับสิสุปุนมากกว่านี้ดูจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนะเรื่องไหนครับเรื่องไหนที่เป็นเรื่องสั้นๆมากๆหลักเรื่องไอ้เหยียดแต่เรื่องเหยียดนี่ค่อนข้างแต่นั้นแล้วเราก็มีความสุขเข้าใจครับโอเคงั้นเราลองฟังจากท่านของเราของเราก็หนึ่งคือเราเป็นเล่มที่ขายดีของลิเทอรี่ที่สุดเท่าที่เราเคยขายมาเลยไหมเนาะมีเล่มอื่นใช่ป่ะแต่เล่มนี้ก็ขายดีมากๆไปกระจายที่ดังมากๆเอาสิที่ท่านมีอาชายนิดเบาๆนะฮะเราชอบถึงท่านชอบมากแหละแต่ความรู้สึกมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นแรปเปอร์เวลาอ่านมันจะรู้สึกว่ามันอ่านท่อนแรปของคาร์โบอยู่ตลอดเวลามันอ่านบทกวีมากกว่าเรื่องสั้นเพราะมันแทบจะไม่มีเรื่องมันสั้นมากอ่ะแต่ว่าเป็นเล่มที่ตั้งใจอ่านช้าหนึ่งนานจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือที่บางแต่ถ้าตัวหนังสือไม่เยอะก็ถือโอกาสแบบว่าเขาเรียกอะไรที่อะไรเนี่ยเสพแบบบทกวีดูอ่ะก็รู้สึกชอบความละเอียดอ่อนของอารมณ์ของเขาก็มีมุมมุมนี้ก็แปลกดีนะอะไรเงี้ยมีชอบเรื่องอารมณ์ต่างๆนะชอบเรื่องแรกเหมือนกันเรื่องนี้เขาแปลจากภาษาเกาหลีหรือเปล่าหรือมันเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแต่จากอังกฤษแต่ออริจินเขาเขียนเป็นอังกฤษหรือเขียนเป็นเกาหลีเขียนเป็นอังกฤษโอเคถ้างั้นเข้าใจได้เลยเพราะตอนอ่านเรามีความรู้สึกว่าไม่น่าจะแปลจากเกาหลีใช่สิ่งที่ชอบมากๆคือเรื่องเกาหลีหรือเรื่องเกาหลีที่คุยกันอยู่นี่แหละคือมันเป็นประเด็นที่เราชอบคือประเด็นของความไร้พรมแดนไปแล้วอ่ะคือเราไม่รู้เรื่องจากทาโบเนี่ยที่ว่าอยู่อินโดอยู่สวิสอยู่นิวยอร์กอยู่เกาหลีแล้วก็เล่นหรือเพลงที่เขาทำอยู่เนี่ยบางทีก็ร้องเป็นภาษาอังกฤษบางทีร้องเป็นเกาหลีบางทีก็เป็นแต่ว่า MV ถ่ายที่ฮ่องกงนึงนี่ชอบมากอ่ะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความยูนิเวอร์แซลหรือความแบบไร้พรมแดนทั้งหมดในเล่มนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนแบบเราไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าตัวละครนี้เป็นชาติอะไรแต่ทำไมถึงประสบปัญหาแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบเดียวกันเลยนะมันเป็นประเด็นที่เราชอบที่มันพูดถึงว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์แต่มันไม่มีชาติพันธุ์อะไรอย่างนั้นหรอกในยุคนี้แล้วนะแสดงประเด็นมันทันสมัยสำหรับเราเลยชอบว่านะขอส่งไมค์ดับตาเราหรือน้ำตาลก่อนเลยอ่ะเลยได้ไปอีกหนึ่งอ่านจบแล้วค่ะตอนแรกก็แต่ก็รู้สึกแบบเหมือนมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วเลยไม่ได้ยินว่าอะไรช่วงนั้นคือช่วงไหนที่แบบว่าช่วงในวัยรุ่นที่แบบเหมือนในเรื่องเขาก็จะพูดถึงแบบความเจ็บปวดของวัยรุ่นที่แบบบางทีว่าไม่มีคนเข้าใจเหมือนโดดเดี่ยวถูกทิ้งเหมือนบอกว่าอยู่ตรงกลางแบบอย่างเรื่องแรกอานันเต้ที่แบบพูดถึงว่าที่บ้านมีปัญหาแล้วตัวเขาเองก็แบบเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อดีก็คือก็โอเคแหละมันก็แบบพอนึกย้อนอดีตไปถึงวัยรุ่นตัวเองว่าเราก็เคยมีช่วงที่แบบเหมือนอยู่ในสุญญากาศเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็แบบโอเคหนูลูกเดี๋ยวโตเดี๋ยวก็โตแล้วนะเดี๋ยวก็โตแล้วเดี๋ยวหนูต้องเจอเรื่องนี้แต่แบบมันเหมือนได้ย้อนแบบนอสทาเจียไปช่วงที่แบบคือทุกคนคือคิดว่าส่วนหนึ่งที่เล่มนี้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบช่วงวัยที่แต่จริงๆมันก็มีหลายเรื่องที่ตัวละครมันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอย่างที่เพื่อนไปเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นแต่ตอนอ่านบอกเลยว่าเราก็จินตนาการว่าเป็นวัยรุ่นเนาะประเด็นมันเป็นตรงประเด็นวัยรุ่นอยู่ดีนะคุณป้าน้ำตาลแต่ว่าป้าน้ำตาลรู้สึกตัวเองแก่บ้านเราก็รู้สึกเออเนาะพอป้าน้ำตาลพูดลุงอ่านก็รู้สึกอย่างเดียวกันว่าท้ายสุดบางทีว่าใช่เราผ่านบรรยากาศแล้วก็มันไม่ใช่แค่ผ่านนะประดาด้วยมันอยู่เรื่องนึงที่มันไม่แน่ใจว่าอ๋อเรื่องแรกเลยเรื่องที่พ่อไปเอาเซเวอร์แล้วแม่เนี่ยอายุ41แล้วพูดว่าเป็นหญิงชราเออทำเก็บคำพูดแรงมากทำไมก็เข้าใจว่าตอนยุคนั้นตอนที่เรามองคนอายุ40กว่าเรารู้สึกว่าแก่มากอย่างเงี้ยแล้วพออายุ40กว่าจริงๆแล้วก็รู้สึกเฮ้ยหาทำไมกูยังปองแตงจริงกับแววตองตองอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าคนยุคนี้แก่ช้าหรือเปล่าเพราะมันรู้สึกคนยุคก่อนๆเนี่ยแก่เร็วนะอันนี้ก็คิดเอาเองป่ะไม่ถึงว่าไม่ใช่หน้าตาหรือไม่ใหม่อินเนอร์อ่ะอินเนอร์ของคนยุคก่อนพอ25อะไรก็ถือว่ามีความรับผิดชอบมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเวลาอ่านเรื่องโบราณอ่ะอย่างเพิ่งทำต้นฉบับเสร็จอย่างเงี้ยเรื่องโบราณเนี้ย
คือในเรื่องนางอีนางเอกพูดแบบว่าตายอายุจะ30แล้วยังหาแต่งงานใหม่ไม่ได้อย่างเงี้ยต้องเถือคาคาเป็นสาวเถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบอกอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้สึกเพราะคนยุคก่อนอาจจะอายุสั้นไง60-65ก็ตายกันแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่า25มันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เต็มที่กันแล้วอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกว่าตอนนี้เราสบายใจกับคนที่ไปแต่ว่า universal อย่างที่ป้าน้ำตาลว่าหรือว่าลุงอาจรู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วล่ะพอป้าน้ำตาลพูดอีกว่าบางทีเราลำใหญ่กับเรื่องบางเรื่องว่ามันจะอะไรกันนักหนาแต่พอเรามานั่งคิดใช่เราผ่านช่วงวัยนั้นแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าทุยอะไรอย่างเงี้ยว่าแค่ปัญหาแค่ขี้ตาแมวแค่นี้ไม่เอาละพูดแค่เด็กๆดีกว่าหาเร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 าหรอคือส่วนตัวต้องบอกเรายังอ่านไม่จบนะคะคืออยากมาฟังแต่รู้สึกก็ชอบเรื่องนี้ค่ะคือเหมือนกับตัวเองก็ยังอยู่ในวัยที่เรียกว่าอยู่ระหว่างช่วงนั้นพอดีอ่านไปรู้สึกว่าอนาคตเราอาจจะต้องเจออะไรแบบนี้ก็เป็นได้เขาบอกเรื่องอนาคตเราเพื่อนนะเรามองเป็นนักปฏิญาณอย่าใช้คำว่าเราเลยแล้วเราอนาคตเราจะเติมตอนยังไม่เจอหรอถามเลยหนูยังไม่เจอประเด็นเรื่องพวกนี้ใช่ไหมยังไม่เคยเจอแค่บางเรื่องค่ะเคยอยู่นะแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าทาวโบเขาก็เข้าใจเราอยู่แบบพี่ถามอย่างเงี้ยในฐานะที่เป็นแฟนทาโบกับหนังสือเขาอะมันสะท้อนตัวตนเขาอย่างที่เรารู้จักไหมมันเหมือนตอนที่เขาเขียนเพลงเขาหรือว่าเขาร้องเพลงไม่เหมือนไหมก็ค่อนข้างคล้ายอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขาชอบเขียนอะไรแบบลึกซึ้งอยู่แล้วเหรอแล้วหนังสือเขาก็เขียนออกมาค่อนข้างคล้ายอยู่พี่เข้าใจผิดไหมรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากอะไม่ผิดค่ะเขาน่ารักมากหรอนะว่าไหนๆเล่าความน่ารักให้ของเขาให้พวกลุงๆป้าๆฟังก็ตอนนี้เขาก็มีลูกสาวนะคะหนูเข้าไปดูซ้ำดูรายการ The Return of Superman ออกคนนั้นหรอคนนี้เขาแคสลาที่มีภรรยาเป็นคนญี่ปุ่นป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือชอบไปตามดูเขากับลูกสาวเขาน่ารักมากเลยเราชอบรายการนี้ของเกาหลีมากเลยนะคือมันน่ารักมากคือต้องเข้าใจว่าเอเชียตะวันออกอะผู้ชายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันไงใช่คือผู้ชายแล้วแบบว่านั่นมากนี่ผู้ชายเกาหลีนั่นมากแต่ว่าเล่าก่อนว่ารายการนี้เป็นยังไงคือมันเป็นเรียลลิตี้ที่ตามพ่อที่ดูแลลูกเล็กอะมันก็จะเปลี่ยนพ่อที่เป็นดาราไปเรื่อยๆแต่ซีซั่นเก่าดูแล้วจะที่แม่เป็นนางแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกแฝดใช่ไหมเราลูกคนเดียวแต่อันที่เป็นลูกสาวนะเราก็เคยดูที่ไปจัดงานวันเกิดแล้วก็แต่งตัวอะไรกันกับเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของพ่อลูกซึ่งในสังคมตะวันออกเนี่ยมันยากสังคมเอเชียตะวันออกเนี่ยมันยากมากจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยที่ความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกอะแต่ว่าเขาก็เริ่มเปลี่ยนในยุคเจนใหม่เนี่ยที่พ่อกับลูกจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะซึ่งทาโบกับลูกก็อยู่ในรายการนี้แต่ว่าแคสที่สองแรกเป็นตอนแรกต้นของพิซซ่าต้นของพิซซ่าต้นรายการเลยค่ะตอนที่เราอ่านเล่มนี้แล้วเราเจอประโยคนี้เปิดมาเจอเลยสำหรับผู้อ่านชาวไทยทุกคนผมจะไม่มีลืมช่วงเวลาที่ทุกคนต้อนรับผมอย่างดีตอนที่ผมเป็นเอพิคายเวลาที่หัวใจของคุณเจ็บปวดหรือสุขโตเตียวลองเปิดหนังสือที่ฉันชอบอยู่ของผมอ่านดูนะครับคือแบบว่าอุ้ยโดนมากรู้สึกโดนให้น้องสันสันมาพูดใหม่อะไรเงี้ยโดนมากอะไรอย่างเงี้ยสันสันได้อยู่ของบึนปากตอนนี้ช่วงนี้ตาบึนไม่ออกนะทำปากบึนไม่ได้ไม่ได้จะมาโดนบ้างเนาะเขาเป็นคนแบบว่าอ่อนโยนมากเดี๋ยวก่อนเราเข้าใจอ่ะถ้าน้องก็โดนแต่เธอโดนฉันไม่เข้าใจเพราะแต่เรามีถามอันนึงว่าเมื่อกี้น้องสันสันเขาพูดถึงว่ามันมีประเด็นบางอันที่ตรงกับปัญหาตัวเองแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยอยากรู้ว่าในยุคเราเนี่ยในตอนที่ไปน้องสำคัญยุคยุคเราวัยรุ่นน่ะก็จะมีปัญหาอย่างนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นปัญหา universal ที่ท
ข้ามผ่านการเวลามาปัจจุบันก็น่าจะยังมีอยู่เราก็เลยอยากถามว่าตอนนี้น้องสันสันกุ้มใจอะไรมากที่สุดถ้าบอกได้ถ้าเล่าให้ฟังได้ว่าตอนนี้เป็นเรื่องในตอนนี้เป็นเรื่องที่ประเด็นกุ้มใจอกไม่ไส้ขมมากกินไม่ได้นอนไม่หลับคืออะไรส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่คิดว่านะคะแต่คนคือพยายามจะไม่คิดนะคะเพราะว่ามันคิดไปแล้วก็หนักหัวก็ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คงคล้ายๆกับเรื่องไอดันเต้ค่ะเรื่องเรียนเรื่องความโดดเดี่ยวในครอบครัวเรื่องเรียนเรื่องปิดโมไดันเต้เป็นเรื่องอะไรก็เข้าใจได้ก็เป็นอย่างช่วงหาไอเดนติตี้หาตัวตนว่าแต่เราก็ช่วงของสายก็เป็นแล้วถ้าของเราไหมแล้วชีวิตเราจะเอ็นอะไรดีอะไรประมาณนั้นเอ็นติดไหมตอนนั้นแบบโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากเนาะเรื่องใหญ่มากทำไมต้องใหญ่ขนาดนั้นเนาะแต่ตอนนั้นชีวิตเมนหลักก็คือการเรียนและทุกอย่างมันก็คือการแข่งขันแล้วก็เพื่อนอ่ะคือการที่ว่าต้องเกาะกลุ่มอยู่กับเพื่อนการที่ถูกโดดเดี่ยวแล้วเราเคยเหมือนถูกเพื่อนหักหลังเพื่อนโรงเรียนเก่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกโดดเดี่ยวจากกลุ่มแล้วเรารู้สึกโอ้โหมันเป็นปมเป็นอะไรมากอ่ะแล้วขึ้นมาตอนนี้แล้วก็บอกคืออะไรวะทำไมตอนนั้นเราอะไรขนาดนั้นวะตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจสิ่งที่แม่เราพูดไงว่าแบบอะไรนักหนาคือเราไม่ต้องเกาะอะไรกับเขาไหมชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาแต่ตอนนั้นเรามีความสุขชีวิตเราขึ้นอยู่กับเขาจริงๆก็เรื่องเพื่อนนะคือถ้าไม่มีผัวก็ต้องเพื่อนนะเนาะคือคนที่แบบมีผัวมีก็ไม่มีเพื่อนเป็นผัวหรือมีผัวเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะตายก็คือตอนนั้นพอดีไม่มีแฟนไม่มีความรักอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างใส่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 อัดคุณหน้าเนี่ยใช่ใส่มากไม่ได้ดาร์กโลกมืดขนาดนั้นเราเป็นยิ่งกว่าอยู่ในทุกคือขี่ม้ายูนิคอร์นแดงสายไฟในทุ่งลาเวนเดอร์เลยแหละตอนนั้นน่ะไม่มีแบบดาร์กจุดบอดจุดมืดเลยไม่แต่อันนี้เป็นปัญหาสำหรับทุกรุ่นอย่างที่น้องเจอเขาก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาไงและการที่แบบว่ามีใครสักคนเหมือนเข้าใจรู้สึกว่าเขาเข้าใจใช่ไหมรู้สึกว่าทำอะไรถามหน่อยได้ไหมว่าสังคมตอนนี้ของเมืองไทยเนี่ยอย่างสังคมตะวันออกอิสราเอลเนี่ยคือปัญหาวัยรุ่นคือการเข้ากลุ่มเพื่อนไม่ได้แล้วปัญหาการแกล้งที่รุนแรงมากสุดคือไม่ใช่การแกล้งด้วยการแบบว่าโชคต่อยหรือว่าอะไรเงี้ยคือการโดดเดี่ยวไม่ใช่การทำลายร่างกายคือการทำลายด้วยจิตใจก็คือว่าอยู่ๆวันนึงสังคมเอเชียตะวันออกเนี่ยจะเห็นได้ชัดคือจีนเกาหลีญี่ปุ่นคือการโดดเดี่ยวคนในห้องคนหนึ่งไว้โดยที่ไม่มีใครคุยนะครับคือเมืองไทยเป็นอย่างนั้นหรือยังมีไหมฮะในสังคมโรงเรียนที่เพื่อนหรือตัวเองมีหรอแบบถ้าสมมติวันนึงแบบไม่รู้ล่ะคนนี้ทำอะไรขึ้นมาสักอย่างก็จะแบบไม่คุยด้วยเลยหมายถึงทั้งหมดสังคมโดยรอบข้างทั้งห้องทั้งอะไรใช่มันก็จะมีแบบเล็กไปใหญ่อย่างเงี้ยแบบบางทีแค่ต้องส่งในกลุ่มก่อนส่งในกลุ่มแล้วก็แบบถ้าแบบมากๆก็เกินทั้งห้องก็เบสิกนะแต่ว่าเพื่อนเราในกลุ่มแบบว่าเหมือนลุงดาอีคนเนี้ยคนในกลุ่มบางคนก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่ก็ต้องไม่แต่ในยุคเราเนี่ยมันจะเป็นยุคที่มันจะมีคนมาปกป้องนะคือจะมีแยกแบ่งฝ่าคือสมมติว่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยแทนที่แบบว่าจะignorance ไม่พูดเลยอ่ะคือมันจะทำดราม่าคือหมายถึงว่าจะทะเลาะด้วยคำพูดหรือมีเรื่องชกต่อยตบตีเคลื่อนของกันอ่ะคือมันมีความรุนแรงอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ความรุนแรงแบบเพิกเฉยไม่แต่พี่อ่ะนะอยู่กรุงเทพคริสเตียนผู้ชายอาจจะเป็นอย่างนั้นไงสังคมไม่สังคมตุ๊ดหรือสังคมเพื่อนผู้หญิงที่โรงเรียนเซนจอนมันก็เป็นอย่างนั้นกันไงก็คือตอนที่เราไปโรงเรียนสหผลแรกเราตกใจเวลาผู้หญิงตีกันอ่ะคือน่ากลัวกว่าโรงเรียนชายคนตีกันนะโรงเรียนผู้หญิงแบบว่าผู้หญิงตีกันตายห่ามันรุนแรงขนาดนี้แบบว่าผักกันจนแบบว่าแจกกันต้องพูดแทงแล้วเอาปากฉลามแจกกันจะมาแทงกันอย่างเงี้ยฉันอยู่ในโลกแบบนี้เลยโอเคโอเคกลับมาทาโบนะลองดูเรื่องวัฒนธรรมนี้ดูหน่อยครับใช่เริ่มจากอายุน้อยไปบ้างแล้วกันมีคำถามเผื่อก่อนไปถึงแฟนทาโบว่าทาโบกับอีเป็นไทยมันคืออะไรคือวงของทาโบเนาะใครเดี๋ยวคนอธิบายได้ก็จริงๆคือไม่เป็นแฟนทาโบค่ะแต่เป็นแฟนน้องสาวมากกว่าน้องฮารุค่ะก็คือตามมาจาก The Return of Superman ซึ่งเขาก็เป็นคนจีนบ้านแรกๆค่ะคือ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักทาโบจากซีรีส์อย่างเดียวเลยจากรายการที่อย่างเดียวเลยคือจากการดูในรายการเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่อิโมชันนอลอะค่ะเดี๋ยวนะเขาอิโมชันนอลไม่ใช่แบบว่าที่โกรธอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคือเขามีอารมณ์ที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่ามันเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาทำอะไรบ้างแล้วแบบน่ารักหรือว่าคือที่ประทับใจคืออย่างวิธีการสอนของลูกอะค่ะน้องคารุจะเป็นแบบเป็นเด็กที่เวลายิ้มแล้วน่ารักอะค่ะแต่ว่าจะค่อนข้างแบบนิ่งๆหน่อยแล้วเรารู้สึกว่าเขาพยายามจะแบบสอนลูกให้มีความเข้มแข็งอะค่ะแบบแฝงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่บอกตรงๆแต่ว่าวิธีการที่เขาปลอบลูกสาวเขาอะค่ะแล้วก็คือแบบน้องฮารุเป็นเด็กที่แบบแลดูมีความอดทนอะแบบเวลาป่วยอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยร้องคือเวลาไปรายการกับพ่อตามพ่อไปคุณพ่อทำงานอย่างเงี้ยก็คือก็จะนั่งพ่อให้รอก็จะนั่งแล้วก็เห็นความรักที่เขามีลูกสาวมันมีตอนนึงที่แบบน้องฮารุป่วยใช่ไหมคะแล้วก็คือทาโบรู้สึกเขาเป็นห่วงลูกมากแล้วจนเขาบอกว่าไม่อยากให้แบบตอนนั้นตากล้องแบบยกเลิกการถ่ายเธอก็ได้นะเขาแบบไม่อยากแต่ถือว่าไม่ยกเลิกก็คือเหมือนแบบตอนนั้นก็คือแบบไม่ตามเขาไปในห้องตรวจมั้งคะจำไม่ผิดแต่คือเขารู้สึกแบบกระหดมากจนแบบเขาไม่สนใจอะไรแล้วนอกจากลูกสาวเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือรักมากๆใช่ค่ะแล้วก็มันทำให้เห็นความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนๆในทีมในบริษัทอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความนอบน้อมอ่ะแล้วทุกคนก็รักเขานะกับเพื่อนร่วมงานนะคะครับโอเคเหมือนที่ทำคำถามอะค่ะว่าอีพิคไฮกับทาโบกลับกันยังไงคือเหมือนว่าในอีพิคไฮอะค่ะทาโบเขาก็จะดูกับมีความเปรี้ยวกล่าดบ้างกับเนื้อเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าพอเป็นตัวทาโบที่เป็นคุณพ่อหรือว่าแบบในหนังสืออย่างเงี้ยคือเหมือนจะแบบเห็นแบบถึงอารมณ์ต่างๆของเขามากกว่าอารมณ์ทางด้านความอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยความละเมียดความอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากคือเรื่องนี้คือเรื่องที่เราไม่เข้าใจในเพลงอีพีไฮดูแบบว่าดูก็แรปเปอร์มันก็เกี่ยวกับต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อง politics เรื่องสังคมเรื่องไหนแต่พอแบบพอแบบบางเพลงหรือบางสัมภาษณ์ทำไมมันดูเหมือนเป็นคนละคนนะใช่ค่ะเหมือนเวไทยเป็นเนี้ยไหมอ่ะเทียบกับเวก็เป็นมิกเมื่อเมื่อเวเขาก็มีมุมอย่างนั้นของเขาใช่ไหมพอกับลูกยิ่งพอกับลูกเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วมีอารมณ์ที่ซับซ้อนแล้วหนังสือกับเพลงกับตัวคนเขามันคล้ายๆกันไหมหรือมันตรงกันข้ามหรือมันอธิบายอะไรเขาเพิ่มได้ไหมครับตอนนี้อ่านที่เชฟอยู่รู้สึกว่ารู้จักเขาเพิ่มขึ้นไหมอ่ะรู้จักเขาเพิ่มขึ้นนะคะคือตอนที่อ่านครั้งแรกแบบเปิดครั้งแรกแปลว่าบทไม่แบบครั้งแบบครั้งแรกอะค่ะแล้วความทับใจแรกก็คือเฮ้ยคือทาโบเขียนได้ขนาดนี้เลยเนาะใช่คือเหมือนกับแบบตอนฟังเพลงเขาก็รู้ว่าเขาแบบก็เก่งแบบถ่ายทอดได้แล้วก็รู้ผ่านแบบ Twitter หรือว่าแบบ Instagram เขาอะค่ะเขามักจะแบบมีแบบโพสต์ดีๆแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะเขียนหนังสือได้แบบอย่างนี้ค่ะมันดูเหมือนที่พี่อยากบอกว่ามันไม่มีความเป็นเกาหลีเลยอะคือก็ตกใจเหมือนกันตอนอ่านครั้งแรกมันไม่มีความเกาหลีออกซะเลยเนาะใช่แม้แต่นิดเดียวเช่นแบบมันไม่มีฉากที่กินข้าวกับกิมจิเลยในหนังสือเล่มนี้แต่เรามีความสุขมันยังเป็นสังคมเอเชียอยู่พอสมควรมีกลิ่นเอเชียอยู่พอสมควรแต่เราชอบอย่างที่น้องพูดมาเมื่อกี้ว่าพอเราได้รับข้อมูลตาโปรมากขึ้นเรามีความสุขว่าพวกศิลปินของเกาหลีญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยก็มีความลุ่มลึกอยู่อย่างนี้เนี่ยเราศิลปินแร็ปแต่มันมีเบสของดนตรีคลาสสิกจากเรื่องแรกเราเห็นเขารู้สึกว่าโอตาแล้วมันมีความอะคาเดมิกของดนตรีคลาสสิกมากอ่ะคือแบบเขียนเรื่องที่ตัวละครเรียนจูเลียอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยมันก็แบบว่า
ืออันนี้ก็ต้องยอมรับมั้งที่เขาแต่แค่นั้นนะที่เบสของการศึกษาของระบบเกาหลีกับญี่ปุ่นแต่ที่พี่มีเขาไปเสริมมานี่คือที่จบแบบว่าวรรณกรรมที่แซ่บฟอร์ดนะจบไปแล้วที่เรียกวรรณกรรมอังกฤษนะสามปีครึ่งสามปีแล้วจบสามปีครึ่งที่จบยากมากนะมันเป็นแบบมันเป็นแบบบาดแผลของเขาด้วยเพราะว่าพอเขาบอกว่าเขาจบแซนฟอร์ดใช่ไหมคะสามปีครึ่งเนี้ยพวกเน็ตติเซนเกาหลีไม่เชื่อแล้วก็แบบไปคุยคุยบอกว่าเขาเป็นคนโกหกอะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นแบบบาดแผลเขาคือเหมือนกว่าเขาจะจากช่วงนั้นจนถึงแบบออกรีเทิร์นออฟซูเปอร์แมนนะคะแบบเขาแบบเจ็บมามากอะค่ะเรื่องนี้ใช่เรื่องนี้มากเลยในโอ้ยเรื่องนี้คุยยาวเขาถูกคนเกาหลีมองเขาว่าเป็นศิลปินเกาหลีหรือเป็นศิลปินอินพอร์ตจากอเมริกามองว่าเป็นเกาหลีนั่นแหละค่ะแต่ว่าแบบเหมือนบอกว่าเป็นคนโกหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมเขาเขียนเพลงภาษาอังกฤษดีจังเลยอ่ะแบบทั้งเนื้อเพลงทั้งเมโลดี้มันมีความอินเตอร์สูงกว่าศิลปินเกาหลีคนอื่นมากใช่ป่ะที่พูดถูกป่ะใช่หนูคิดว่าน่าจะใช่ค่ะแล้วเล่มนี้เขาเขียนเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษก่อนพอรู้ไหมครับติดเลยอยากรู้ว่าตอนที่ตาโกรถูกเบลมว่าเป็นคนโกหกเนี่ยคือถึงขั้นขนาดไหนขั้นแบบถ้าในเมืองไทยเป็นขั้นอาฆาตอะไรอย่างเงี้ยว่าจังคือโดนคือเหมือนแบบทางเน็ตดิเซนเขาแบบแบนไปเลยอะค่ะแล้วก็บอกว่าแบบโกหกนู่นนั่นนี่แบบด่าไปถึงพ่อด่าไปถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะคือต้องเข้าใจว่าแฟนอะไรเงี้ยคือด้วยวิชวลหรือว่าวิชวลของเขากับบริษัท YG นะมันเป็นแรปเปอร์ที่โกรธเกรี้ยวกาดอ่ะใช้ภาษาแรปเปอร์แล้วพอวันนึงมาเปิดเผยว่าจบแซนฟอร์ดมันเป็นอีกมุมนึงซึ่งมันแทบคือเราเองก็ไม่เชื่อพูดถึงตรงๆอ่ะก็แบบคือแบบขนาดที่เขาแบบเอาเพื่อนที่สนิทที่เรียนด้วยกันอาจารย์ที่ปรึกษาไปยืนยันแล้วว่าแบบเนี่ยเขาจบจริงๆก็แบบก็ยังไม่เชื่อจนแบบเรื่องมันก็แบบหายไปแล้วก็ทุกคนก็คือพอเรื่องพอออกมาว่าแบบเขาจบจริงๆนะมีใบปริญญาบัตรนู่นนั่นนี่จริงๆแล้วแบบเน็ตติเซนก็ไม่ขอโทษไม่อะไรนะคะแต่ปล่อยให้เรื่องมันหายไปเองใช่เหมือนจะฟ้องร้องแต่ก็ไม่ได้แบบคือขนาดต้องโจทย์ทางสคริปต์แบบนี้ใช่ไหมมีช่วงที่เขาติดตกแบบอย่างนั้นเลยมีอารมณ์อยากฆ่าตัวตายกันด้วยแล้วความดังเล่าให้คนอื่นฟังแต่ว่าความดังของทาโร่ในเกาหลีมันประมาณไหนอะครับคือหนูไม่ได้ตามแรปเปอร์นะคะหนูตามแบบไอดอลทั่วไปแต่อีพีคายนี้ก็ดังมากค่ะดังแล้วอันเนี้ยมันออกมาหลังจากที่เป็นคดีที่ถูกโกหกใช่ไหมอันนี้ออกก่อนนะคะอันนี้ออกปี2009ค่ะใช่2009ออกก่อนแล้วทำไมยังมีข้อกังขาว่าอยู่จบแซนฟอร์ดที่เพราะอ่านผลงานขนาดนี้คือมันอาจจะเพราะว่าสังคมสิแล้วคิดว่าโค้ชไรเตอร์เหมือนที่พูดเป็นไปได้คือมันมีแง่มุมหนึ่งที่เราว่ามันแปลกๆที่เราสังเกตอย่างเช่นกระแสจินยองอังอะไรเงี้ยคือนักร้องเกาหลีหลายคนถูกปั้นให้มีกระแสนักอ่านแล้วก็เลยถูกตั้งคำถามไงว่าจริงเหรออ่านจริงไหมมันก็อาจจะมีคนที่ทำการสลัดโอเวอร์จนกระทั่งแบบว่ามันสร้างความไม่เชื่อแต่หลายคนเท่าที่แบบกันตามก็ดูเขาอ่านจริงนะเราเชื่อนะคำถามเราอย่างจริงยอมก็อ่านแต่เราก็โทษด้วยความอคติด้วยอะไรเอออคติแน่ๆอ่ะแต่ว่าวันหนึ่งเราพูดว่านาเดชมานั่งเขียนนิยายเราก็คงตั้งคำถามนี้ไหมต้องดูผลงานก่อนนะจะมาว่าผลงานที่น่าเชื่อว่านาเดชเขียนเลยแล้วชอบไหมครับอ่านแล้วชอบค่ะคือเป็นหนังสือเล่มแรกในระยะเวลาหลายเดือนที่อ่านจบโดยเร็วด้วยนะคะเพราะว่ามันเล่มบางใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนที่น้ำตาลบอกค่ะเหมือนมันเป็นเรื่องที่เราเคยผ่านมาเนาะมันเป็นเรื่องแบบความไม่เข้าใจของวัยรุ่นความว้าวุ่นความอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับครับขอบคุณครับเดี๋ยววันใหม่จะมีหลายรอบแหละเชิญมาไปข้างหลังคุณโอได้อ่านเล่มนี้จบปะยังไม่จบอ่านประมาณเรื่องอะไรอ่ะครับเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่หนูอ่ะหนูนะใช่ที่แก้นั้นนะคะก็โดยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักผู้เขียนอะไรไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยแต่ว่าก็ follow ใน literary ในเฟซบุ๊กอยู่แล้วเนาะแต่เพ็นคอมโพยว่าเอ้ยมันเหมือนน่าอ่านก็เลยลองสั่งมาอ่านดู
เหมือนแล้วถึงที่คุณพูดตะกี้นะค่ะแล้วก็ที่เห็นในหนังสือนะบทหนังสือที่ผู้เขียนเขาเป็นคนเขียนใช่ไหมถ้าคุณรู้สึกอย่างเงี้ยคุณลองเปิดอ่านหนังสือผมดูก็ลองเปิดอ่านแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตอนแรกก็งงๆอยู่เอ๊ะมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวก็เลยว่าอยากมาฟังมองของคนอ่านคนอื่นๆใช่ค่ะว่าเป็นยังไงจะได้ไปอ่านให้จบคือถึงขั้นไม่เข้าใจเลยใช่ป่ะเรื่องแรกก็แต่วันนี้คุณอ่านหนังสือชอบหนังสือกลุ่มประมาณไหนอยู่ครับเช่นอ่านราคามิ้นไหมอ่านเรื่อยๆค่ะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอะไรแต่ก็จะอ่านไปทุกประเภทเลยอ่ะครับครับประมาณนี้แต่มันมีที่ด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรต่างจากสิ่งที่เราเคยอ่านมากมายอ่ะก็ใช่ค่ะมันดูงงๆนิดนึงมันไม่มีที่มาที่ไปนะมันเด้งขึ้นมาก็ประมาณนั้นนะคะก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็ยังเราเคยฟังยังไม่เคยไม่ได้เป็นแฟนทับโรสเนี่ยไม่ได้ฟังไม่รู้จักโอ้ยจะไปเปิด YouTube แกชอบเขาแน่นอนโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ไม่ได้รู้จักคนเขียนมาก่อนเหมือนกันแต่ว่ามารีดครั้งที่แล้วแล้วแบบเล่มนี้เป็นแบบครั้งต่อไปก็เลยซื้อมาอ่านแล้วตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้37ก็แต่สูงขึ้นไปสูงคือตอนอ่านจากปกหลังหรืออะไรเงี้ยก็เจอว่าเขาเป็นแรปเปอร์ใช่ไหมแล้วก็แบบก็หนูก็คิดว่ามันอาจจะเป็นดนตรีแบบ pop culture ทั่วไปไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอแบบคัมจูเลียหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะคำนั้นแล้วโดนแบบแค่ชื่อบทก็อันดันเต้อะก็อันดันเต้แบบมันเป็นศัพท์เทคนิคดนตรีใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าช้าถ้าจะบอกตรงๆแต่แบบว่ามันเป็นอิตาเลียนเธอจะแปลว่า walking แบบ at walking speed อะไรเงี้ยค่ะแบบจังหวะช้ามันก็แบบเหมือนกับเนื้อเรื่องมันก็แบบที่พ่อไปเดิน walking ด้วยนะอ๋อแล้วใช่ก็แบบไม่คิดว่าจะมาเจอคำว่าแบบแกรนด์เปียโนสไตล์เวสิค่ะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันเป็นเปียโนแบนด์ที่แพงที่สุดแล้วแล้วหรูที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจูเลียนนี่ก็เป็นแบบโรงเรียนดนตรีไม่ใช่อะไรดนตรีอันดับต้นใช่ป่ะใช่ใช่เรียนดนตรีเล่นเปียโนด้วยเล่นเปียโนด้วยโอ้ยเรื่องแรกก็ต้องโดนเลยแล้วกันนะแค่เรื่องแรกก็แบบเชื่อคนแต่งมันเป็นใครวะอะไรเงี้ยถ้าแต่คนที่เรียนเราก็เรียนดนตรีอย่างเงี้ยมาเราก็จะรู้โอ้โหแม่งอันดันเต้จูเลียต้องรู้ไอเวนซึ่งแบบมันเป็นเรื่องอย่างเพลงที่เขาเลือกโซนาต้าหรืออะไรของโมซาร์ทอะไรมาก็คือมันเป็นเพลงที่แบบคือหรือกระทั่งอันสุดอย่างอันที่เราว่ามันดีงามมากว่าตอนที่ว่าพ่อเปิดเทปแล้วเลือกเพลงว่าเป็นฟลูคเอลิสขึ้นมามันมีความเป็นญี่ปุ่นมากอ่ะคือในเพลงครอบครัวญี่ปุ่นครอบครัวญี่ปุ่นใช่ไหมคือถ้าบอกเพลงฟูเกลิสเนี่ยทุกคนก็จะนึกไม่ออกเพลงอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทำเพลงฟูเกลิสตึ้ง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 ทุกคนก็รู้แล้วคือทุกคนรู้อ่ะจะเป็นเพลงในเขาเรียกอะไรกล่องดนตรีที่ทำในญี่ปุ่นเพราะเหมือนเพลงฟูเกลิสในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเพลงที่เด็กทุกคนที่เรียนเปียโนเนี่ยคือเป็นเพลงแรกไม่เป็นเพลงแรกเป็นเพลงทาร์เก็ตเป็นเป้าทาร์เก็ตก่อนที่จะข้ามฟูเอลิสไปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องไปเล่นเพลงคลาสสิกที่มันยากขึ้นแต่ฟูเอลิสมันเป็นเป้าของจากเล่นไบเอลพวกแบบตึ้ง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 ฝึกมืออย่างเงี้ยแล้วก็มีฟูเอลิสเป็นแบบว่าเป็นเป้าหมายในการเล่นแล้วยิ่งใครเล่นได้ในช่วงประถมอย่างเงี้ยเก๋เท่มากในสังคมญี่ปุ่นแล้วมีความรู้สึกคนนี้มันมีความรู้เรื่องสังคมเรื่องการเลือกเพลงคือเลือกฟูกเอลลิสให้พ่อเล่นแล้วเหมือนให้เล่นให้ลูกอย่างเงี้ยคือแล้วมันเป็นบ้านญี่ปุ่นมากตรงเนี้ยซึ่งเราก็แบบก็เพื่อเช่นมาตรงหนึ่งว่าแต่เรารับชื่ออะไรนะชื่อซาอะไรสักอย่างนะซาโนะหรือซาแรกเรื่องแรกที่แบบว่าที่จะเอาเปียโนไปขายให้คุณอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นชื่อญี่ปุ่นเลยเท่านั้นเองทำไมเซตติ้งเลยทำไมญี่ปุ่นไม่รู้นะอยากรู้ไหมแล้วก็น่าจะแบบพวกอิทธิพลมูราคามิอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกว่าในทาโบเป็นเกาหลีแต่ว่าเราก็เชื่อทาโบก็เกิดในสังคมที่เป็นเมลติ้งพอร์ตยูนิเวอร์แซลก็อาจจะไม่มีขนาดไม่มีบาวเดอรี่แล้วก็ไม่มีความเกลียดชังญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีอื่นๆเขาเขาโตเขาเป็นวัยรุ่นใครสร้างน้องเขาเป็นวัยรุ่นที่โตที่นิวยอร์กหรือที่เกาหลีกันแน่เขาดูเหมือนเป็นคนนิวยอร์กอะสำหรับเรานะดูเหมือนไม่มีความเกาหลีสักเท่าไหร่เลยอะถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาน่าจะเป็นลูกของเอ็กซ์แพดสั
ก็พอลูกก็จะเดินเป็นลูกเอสแพดเพราะพ่อกับแม่จะพาเขาเดินช่วงเด็กแล้วจะเดินทางแต่ว่าจะกลับบ้านตอนที่อยู่นิวยอร์กน่าจะเป็นช่วงไปเรียนเรื่องนี้คือเขียนตอนอายุ18ถึง21คือช่วงที่เรียนอยู่แสดงว่าภาษาอังกฤษต้องดีบ้างนะเพราะก็พูดเข้าใจว่าแบบเนทีฟหลายคนเป็นเกาหลีแต่พอไปเรียนไม่ก็เรียนในอินเตอร์แหละถ้าเป็นเด็กลูกเองแทนก็แบบว่าข้ามไปข้ามมาแต่ต้องข้อข่าวว่าทำไมคนที่เรียนอินเตอร์เมืองไทยไม่มีเห็นมีใครก้าวขึ้นมาเป็นนักเขียนอะไรระดับโลก global นะไม่ใช่ระดับโลกแบบนั้นแต่ว่าไม่ต้อง global ก็ได้แค่ใน regional เนี่ยอ๋อก็ไม่มีนะเออก็อีกประเด็นที่ชอบในเรื่องเขาเรื่องแรกก็คือที่พ่อเขาเป็นคอนเสิร์ตเพนิชใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าเขารู้จักพ่อเท่าที่คนดูรู้จักเลยอันนั้นรู้สึกแบบเขาปกติแบบอาจเป็นคนในครอบครัวเวลากลับมาอยู่บ้านก็ต้องเห็นอีกมุมนึงใช่ไหมแต่ที่แบบเฮ้ยรู้จักพ่อเท่าที่คนอื่นรู้จักแบบเวลาออกคอนเสิร์ตเลยมันอะไรที่เป็นความเศร้าได้ชัดเจนมากเลยประโยคประเด็นนี้เนาะเรารู้จักพ่อเราเท่าที่คนอื่นรู้จักมันโคตรเศร้าอ่ะเรียนเอกเปียโนด้วยใช่ไหมฮะแล้วคือกะจะเอาดีทางนี้แล้วเป็นคอนเสิร์ตเพียโนอะไรจบปีสี่แล้วก็คงไม่เล่นคือไม่ใช่สายโปรแกรมนะคะเดี๋ยวต่อโทรการแปลแล้วค่ะถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันมีความเป็นแล้วเราชอบในการเซตติ้งอ่ะคือครูก็เป็นครูฮังการีหรือไงใช่ไหมครูฮังการีครูที่ปรึกษาอย่างเงี้ยไม่ใช่ครูอเมริกาหรือคือดูครูที่เป็นครูสอนเป็นโนคลาสสิกจริงๆอ่ะใช่ค่ะต้องเป็นประเทศออสเตรียฮังการีอะไรอย่างงี้ที่ไม่ใช่ครูอเมริกาครูอังกฤษอ่ะเวลาครูสอนเปียโนอย่างเงี้ยแล้วที่บอกว่าซ้อมจนนิ้วปวดอย่างเงี้ยคือแม้กระทั่งตอนที่เราเรียนเราก็รู้สึกว่ายิ่งครูที่สอนเราถ้าดิสซิปลินจะต่างกันนะถ้าครูที่มีดิสซิปลินมาจากที่หนึ่งตอนที่เรียนครูไทยก็จะใจดีมากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นครูเคยเรียนกับครูญี่ปุ่นนี่คือเราก็จำไม่ได้แล้วนะแต่อาเราซึ่งบอกว่าเข้ามาสอนที่บ้านอย่างเงี้ยบอกเข้าตอนนี้ยังเด็กๆอยู่อนุบาลเนี่ยคือเอาตัวเนี่ยกระแทกเด็กอย่างเงี้ยเลยคือเราครูคนนั้นจบเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็มาสอนตามบ้านเนี่ยแต่ตอนเด็กๆเราไม่ค่อยมีบาดแผลกับครูคนนี้ไปมีบาดแผลกับครูคนอื่นไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ว่าตอนที่เรียนเปียโนกับไม่ชอบครูไทยมากกว่าแต่ตอนที่เรียนเปียโนครูญี่ปุ่นตอนนั้นไม่มีความทรงจำเลวร้ายก็รู้แค่ว่าครูโทมาแต่ว่าเราเลยรู้สึกว่าเซตติ้งในการสอนอะไรของอันนี้ที่เขาวางไว้ของตาโบเข้มมากคือคนที่ผ่านเรียนดนตรีหรืออะไรอย่างนี้จะรู้สึกว่ามันคือมันต้องผ่านมาจริงๆถึงเขียนเรื่องประเด็นนี้ได้นะเป็นปวดนิ้วอย่างเงี้ยไม่คือขนาดเรียนอีแตกแบบเราแล้วเรียนห่วยๆอย่างเงี้ยเรายังเกลียดการซ้อมเปียโนแล้วแบบว่าแล้วซ้อมตอนที่ยิ่งแบบว่าต้องเขาเรียกว่าเป็นอีคนที่เรียนเปียโนมันต้องถูกบังคับให้ออกงานประจำปีเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนที่ความเครียดของในการที่ฝึกซ้อมที่จะต้องไม่ผิดเพราะว่ายิ่งงานประจำปีเนี่ยบางทีเขาดิสซิปลินแบบสูงมากห้ามเปิดโน้ตอย่างเงี้ยแล้วอยู่ต้องจำได้หมดอีห่าบ้าจะไปได้ยังไงเนาะโอ้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องซ้อมจนจำได้อย่างเงี้ยแต่ปกติเวลาแสดงเขาไม่ดูโน้ตอยู่แล้วแต่เราใช่ใช่ถ้าเป็นดนตรีกระสินโอ้เป็นโน้ตคอนแชร์โตก็ต้องจำใช่ต้องจำหมดอย่างเงี้ยเปลี่ยนสายแล้วเรื่องอื่นล่ะครับชอบเรื่องอื่นไหมครับคือชอบเหมือนที่อ่านเลยอีกเรื่องก็คือชอบเรื่องเหยียดอะไรเงี้ยแต่เรื่องอื่นคือแบบไม่ได้เสพยาเสพติดไม่ได้มองกันชักก็เลยไม่อินอาเวก็คงไม่ต้องไปลองเพื่อให้อินหรอกแต่อีกเรื่องไม่เป็นไรค่ะน้องเหมือนกินยาแก้แพ้แบบพี่วันนี้พี่ก็รู้สึกเหมือนเรื่องสาอีกเรื่องที่ชอบคือกำแพงในโลกของเราอะไรเงี้ยคือแบบมันมีฉากอีโรติกที่แบบไม่ต้องบรรยายแบบใช้คำอะไรเงี้ยคือแบบพออ่านจบปุ๊บที่ผ่านมามันคือฉากอีโรติกแล้วจบแล้วก็แบบเฮ้ยชอบชอบการใช่เป็นประเด็นที่ดีอ่านจบก็ถึงได้ว่าอ๋อที่ผ่านมาเป็นฉากอีโรติกหรือคือไม่ต้องบรรยายให้เห็นแบบปุ๊บอะไรนี้ก็ได้ไม่ค่อยชอบแต่ก็มันจะเป็นเด็กดีเนาะเล่าบุหรี่กัญชาที่สูบคือเราเอาหนีไม่เคยผ่านเลยบ้าลงแบบคนแบบนี้หรอกแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยอ่านงานอย่างนี้คือเคยอ่านเมืองมุมฉากของคาเฟ่แต่ก็เป็นแค่บทนั้นบทเดียวในเรื่องโดนเรื่องสั้นเรื่องอื่นก็ไม่ได้อ่านแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากอะไรเพราะว่าไม่ได้อ่านงานแบบแนวนี้เยอะอะไรเงี้ยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจเรื่องคล้ายเรื่องไหนไปให้อ่านเพราะมันรู้สึกว่าเป็นคล้ายกันแต่เรื่องนี้
ือเป็นความอ่านหนังสือหลายเล่มพร้อมกันนะคะตอนอ่านเล่มนี้อยู่ก็อ่านความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกลแล้วก็แบบรู้สึกชัดๆเลยว่าได้มาจากโมราคามิแล้วก็ไปงานอ่านก่อนสีไรที่ชมหรือด่านะเราเฉยๆแล้วก็ที่เองแหละชมเหมือนเธอเมื่อวันพฤหัสที่แล้วไปงานอ่านก่อนสีไรมาแล้วก็ได้อ่านการเขียนใช่เขาก็ยอมรับว่าเออได้รับอิทธิพลมาจากแต่เล่มนี้มันจับทางไม่ได้นะว่าเราเป็นที่พูดมาจากไหนมันก็ไม่ใช่เป็นเพไม่ใช่ครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าได้มูลคามิมาอยู่ในความแบบเงาๆคือแล้วเราเป็นความรู้สึกนักเขียนไทยเนี่ยด้วยความที่เป็นกรรมการในงานเขียนแล้วก็ตัดสินเลยแล้วอ่านเนี่ยคือเห็นเลยนะรุ่นใหม่ที่เป็นยังอวอร์ดทั้งหลายเนี่ยจะมีงานกลิ่นมูลคามิแบบบางคนมาแบบโอ้โหกลิ่นแรงมากเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่อย่างเงี้ยคือเหม็นเลยเหม็นด้วยแล้วเราก็แบบว่าด้วยความที่เป็นกรรมการที่เด็กที่สุดต้องภูมิใจอ่ะคือแบบว่าไปอยู่สังคมอื่นนี่แก่สุดตลอดตอนนี้เราไปสังคมพวกอะไรเงี้ยแล้วเด็กสุดอย่างเงี้ยแล้วนักอ่านรุ่นเก่าไม่คนที่เป็นนักเขียนรุ่นเก่าเขาก็จะไม่เคยชินกับงานภาษาแบบนี้แล้วเขาก็จะถามว่าคืออะไรเราว่ามันก็อยู่ที่หนังสือที่เราอ่านตั้งแต่เด็กจนโตมาเนาะคือรุ่นหลังๆมันอ่านงานแปลมากกว่างานไทยแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณครับนัดได้อ่านไหมอย่างอ่านละจริงหรอเอาดาแต่ว่าคือมีเรื่องที่ชอบแล้วก็มีเรื่องที่เกลียดเกลียดเลยเอาแล้วนี่ชอบเปิดเรื่องนี่ชอบเรื่องหนูครับคือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเราติดตามด้วยเนื้อเรื่องแล้วตัวเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเอนจอยแต่ว่าอาจจะติดนิดนึงตรงภาษาแปลเรารู้สึกว่ามันเขาน่าจะใช้ภาษาแปลที่แบบมันดูสนุกกว่านี้เพราะเรารู้สึกเลยว่าโทนเรื่องนี้มันดูโทนสนุกแต่ว่าภาษาค่อนข้างจะมันเป็นเหมือนกันกับเรื่องอื่นชื่อใช่พอเรื่องเกี่ยวกับดูแบบdepressing เรื่องนี้มันก็เลยว่าแต่ถ้าเกิดได้ภาษา enjoy ขึ้นสักนิดมันก็จะสนุกขึ้นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกเรื่องหนูเนี่ยรู้สึกว่ามันหนูจริงๆในห้องใช่ไหมไม่ใช่ symbolic คือตอนแรกก็มันฝันใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็แบบอ่ะมันมีคนเห็นพร้อมกันตอนหลังก็เลยมันมีคนเห็นเนาะแต่ก็เราไม่รู้สึกติดใจอะไรอะไรเราก็รู้สึกว่าenjoy ได้อะไรเงี้ย enjoy กับตัว character enjoy กับเรื่อง enjoy กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับตัวละครอีกตัวอะไรนะตัวแฮมิลตันที่แบบมาตอนแรกๆเราเอ็นจอยกับตัวละครกับทุกตัวในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นความรู้สึกของคิดเองตอนที่อ่านเลยจากคำนั้นเหมือนกันมันมีเรื่องหนูในร้านหนังสือแล้วชื่อแฮมิลตันเหมือนกันแล้วตอนที่เราอ่านเรื่องอ่านอันนี้ปุ๊บเนี่ยอันแรกที่สลัดไม่ออกเลยคือเรื่องนั้นอะอยู่ในหัวแฮมิลตันไหมไม่ใช่แฮมิลตันมันหมีเอาที่มันมีหนูแฮมิลตันในร้านหนังสืออะไรสักอย่างเฟอร์มินอะไรสักอย่างเฟอร์มินหนูแล้วหนังสือเพราะมันก็ทำให้เหมือนมีความรู้สึกตัวแฮมิลตันเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราไปลิงก์กับในเรื่องเฟอร์มินมันตอนนี้ใช่ไปถึงตาตุยแล้วไม่ใช่แล้วกลับมาแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วเรื่องหนูเนี่ยอธิบายนักพอสายอ่านเนาะหนูจริงๆแล้วมันเป็นซิมโบลิกของอะไรไหมเท่าที่คิดได้โอ้เป็นซิมโบลิกก็เลยรู้สึกว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นซิมโบลิกอยู่แล้วแหละใช่แต่ของอะไรอันนั้นคือพี่อยากก็แบบก็แค่สรุปประมาณแล้วจบไปแล้วก็มานั่งคิดดูมันก็เป็นเครื่องหมายของแบบพวกดิซีสหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วแล้วมันก็เป็นดิซีสที่แบบว่ามันเป็นเชื้อโรคที่มันไม่หนีตัวนี้ด้วยเพราะมันก็จ้องหน้าแล้วก็เชื้อหน้ายิบไปตลอดอะไรประมาณนี้แต่เราก็เลยจะงงตรงที่แบบว่าพอตอนหลังมันยอมรับว่ามันมีหนูจริงๆอ่ะเราก็จะเริ่มอาจจะสงสัยนิดนึงแบบมันใช่เมเจอร์ของหนูหรือที่ทำแบบนั้นใช่มันแต่ว่าเราก็โอเคเราเอ็นจอยไปแล้วเราก็ตัดมันแล้วขับทำเป็นเรื่องไปอะไรเงี้ยมันเรื่องแบบปมหรืออะไรหลายอย่างที่ตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยซึ่งเขาเหมือนจบฟิล์มมาแต่มาเป็นคาสติ้งดีเรคเตอร์คาสติ้งกันเนาะไม่ยอมไปทำหนังเองอะไรเงี้ยอาจจะประมาณนั้นหรือแม้แต่สภาพการเป็นอยู่ของเขาที่แบบดูจากการบรรยายก็น่าจะเป็นดังหนูจริงๆนะถ้าเกิดเขาพูดเป็นอย่างนั้นอะไรประมาณนี้อีกเรื่องที่ชอบที่แบบว่าเรื่องลูกชายที่หัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบเทคนิคการที่แบบเลือกมาเป็น6แล้วข้ามไป11แล้วข้ามไป14เรารู้สึกว่าคือเทคนิคเรื่องนี้ดีอ๋อเทคนิคดีเพราะว่าแบบเขาบอกว่าอ่ะชีวิตของคนคนหนึ่งมาจะมีแชปเตอร์1ถึง100อะไรเงี้ยแต่ฉันจะเลือกมาแค่6 4แล้วทั้งแชปเตอร์เรามีแค่แบบเรื่องพ่อบุหรี่และไม้สามอันนี้เพื่อมาเล่ามันมีความไม้หลายเรื่องมีพระเอกชื่อไม้หลายเรื่องใครคิดว่าเพราะอะไรมันเป็นตัวเดียวกันไหมเวลา
รู้สึกว่าคนละคนไปเลยใช่ป่ะจะเป็นคนละคนหรือไม่มีปรับพิมพ์ง่ายเหมือนกันอาจจะไม่น่านะถ้าจดแซนฟอร์ดวรรณกรรมอังกฤษไม่ขึ้นตั้งชื่อตัวละครมาไหมเราไม่เอ่ยชื่อนักเขียนคนนั้นนะเพราะเราเคยถามว่าเออทำไมพี่ตั้งชื่ออย่างนี้เราก็เป็นชื่อเคยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อคือต้องเขียนบ่อยอ่ะก็ตั้งพิมพ์เดียวกันอ่ะคืออยู่ในแถวเดียวกันอย่างเงี้ยเออคือให้พิมพ์ได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ให้แบบแต่งอยู่ในแป้นพิมพ์เดียวคือแถวเดียวอ่ะไม่บอกชื่อนักเขียนท่านนั้นนะไม่เอาไม่เชื่อว่าทำแบบพิมพ์นี้แต่เราชอบไอ้เรื่องเมื่อกี้พูดเรื่องหนูแล้วเราชอบอีตัวอันหนึ่งมากที่บอกว่าหนูตัวเท่าหมาชิวาว่าแล้วเรามีความรู้สึกว่าแล้วในเรื่องเขาก็ถือเล่นจะบ้าหรืออะไรเงี้ยแต่ซึ่งสำหรับคนไทยแล้วเป็นไปได้ครับแล้วเรื่องที่เกลียดเรื่องที่เกลียดเรื่องอะไรนะคูปเดอะกราฟอะไรนะครับคูปเดอะกราฟทำไมอ่ะเราเกลียดแค่ประโยคสุดท้ายของเรื่องเราเกลียดแค่บทสรุปของเรื่องที่เรารู้สึกว่าเขาบอกว่าอะไรที่แบบอีตัวเจคอบเอาปืนมายิงแล้วมันไม่มีกระสุนแล้วมันก็กลิ่นของความกล้าหาญปกปวดแผลทั้งบ้านแบบมันมาจากไหนคุณจะเรียกการที่แบบเด็กคนหนึ่งเด็กที่แบบอายุไม่ประมาณ6-7ขวบเรื่องประมาณ9ขวบเอาปืนขึ้นมายิงฆ่าตัวตายแล้วคุณจะเราไม่ตายแล้วเปิดมันว่าความกล้าหาญอย่างนั้นแล้วซึ่งเราก็รู้เลยว่าเด็กคนนี้ภายภาคหน้าเขาจะต้องมีชีวิตยังไงเพราะว่าพ่อก็อย่างนี้พ่อก็ไม่น่าจะข้าวผ่านจุดนี้ตัวแม่ก็แบบมีปมมาแล้วคุณเหมือนกับจะจบตรงนี้แล้วปิดท้ายด้วยว่านี่คือความกล้าหาญมันไม่ใช่อ่ะมันคาไว้ประเด็นที่เผื่อมีใครอยากเถียงเนาะเดี๋ยวถ้าผมว่าใครปรากฏว่าชอบเรื่องนี้มากเถียงเลยใช่ไหมเอาเลยเหมือนมันเป็นครั้งแรกที่เด็กคนนี้กล้าขึ้นมาเถียงพ่อหรือมันกล้าในที่นี้กล้าเถียงพ่อที่จะแบบเข้าไปใกล้ทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับคุณพ่อทำหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนพ่อบอกตัวเองว่าเป็นต่อยมวยแล้วทำไมลูกไปต่อยพอทีนี้พ่อเอาปืนมายิงแล้วว่าพอเอาพ่อเอาปืนมายิงแล้วทีนี้ลูกก็ได้ทำสิ่งนี้เพื่อเรียนแบบลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันก็เป็นความกล้าที่อย่างหนึ่งแหละมันจะเรียกว่าก็ไม่อยากจะใช้ว่าความกล้ามันคือการที่ตัวละครตัวเนี้ยตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แอคชั่นที่ทำอ่ะมันคือการฆ่าตัวมันคือสื่อสารนะครับคุณจะ associate ไอเดียนี้กับคำว่ากล้าหาญเหรอและในเมื่อหลักเราเห็นชัดๆเลยว่าหลังจากชีวิตของบ้านนี้ชีวิตของเด็กคนนี้จะต้องเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดลูกโซ่ยังไงพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันผิดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสุดท้ายที่นัทมีเวลาคิดไงเรื่องจบกับพิกต่อแต่ความเป็นตอนแรกอันนั้นเต้ก็อาจจะไม่ชอบตัวละครแต่เราชอบโผล่เรื่องชอบโผล่อีกเรื่องนึงที่บอกนึกไม่ออกเมื่อกี้ที่เราชอบคือเรื่องเนี้ยคือเรื่องราวฉันก็อธิบายให้เข้าใจฉันไม่เข้าใจเรื่องเดียวเลยในทุกเดือนราคือว่าที่แม่ทำผมอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีๆวิ่งกลับบ้านด้วยอะไรนะเพราะว่าเป็นมีลมละลายคนที่เขาชอบลมละลายอ่ะแล้วเขากลับบ้านทำไมก็กลับไปหาแฟนเก่ากลับไปหาคนที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่อยู่ด้วยแล้วไม่บอกละแล้วถึงจะไปบังเอิญเจอพ่อลูกกำลังมีฉากกันในนี้ใช่ป่ะอ๋อแกแต่เราถือว่าเรื่องนี้มันจะมีความเป็นดรามาติกเมโลดราม่ามากกว่าเรื่องอื่นแบบฉากแอคชั่นก็มีปืนอ่ะก็มีแบบฉากต่อยหรือว่าจังหวะมีความเป็นเหมือนแต่เขาก็อาจจะลองเขียนดูเนาะการที่อันสุดท้ายที่เราเข้าใจที่นักพูดนะแต่ทีเนี้ยถ้าในก็ให้เห็นว่าตาโบมีความเป็นเอเชียตะวันออกมีความเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นของจุดนี้ก็คือตรงที่ว่าเห็นความงามของการฆ่าตัวตายในสังคมเอเชียตะวันออกอ่ะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผ่านสังคมมวยด้วยตะวันตกมาเนี่ยไอ้การฆ่าตัวตายเนี่ยมันคือผิดบาปใช่ไหมแต่ว่าสังคมเอเชียตะวันออกเนี่ยคือการฆ่าตัวตายมันคือความกล้าหาญหรือความแบบว่าแม้แต่สุดท้ายก็ไม่ตายก็ไม่กล้าตายแต่หมายถึงว่ามันก็คือพยายามให้เห็นว่ามันคือเกียรติสปอยเต็มที่เลยพี่ขออะไรขออะไรครับเกียรติยศอะไรอยู่อย่างนึงอย่างเงี้ยขึ้นมาทำไมเราอ่านเรื่องนี้น่าจะประหลาดตัวเองประหลาดไม่ได้รู้สึกว่าเด็กคนนี้ฆ่าตัวตายเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรฆ่าพ่อเหรอไม่เขาแค่เอาปืนเข้ามายิงแล้วรู้สึกว่าเขากล้าหาญเพราะว่าคือพ่อมีปืนกระบอกนี้มาหลายสิบปีใช่ไหมพอได้รับมรดกแต่มันไม่เคยถูกใส่ลูกกระสุนใช่หมายถึงว่าลูกก็รู้อยู่แล้วลูกไม่รู้ในความคิดเราลูกไม่ได้รู้ว่ามันใส่ลูกกระสุนถ้าผมเป็นลูกผมหยิบปืนขึ้นมายิงเนี้ยไม่ใช่การฆ่าตัวตายตรงไหนไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกคือถ้าเป็นเราเราแค่หยิบ
มันขึ้นมาเราสึกว่าสถานการณ์ข้างหน้าคือพ่อแม่ทะเลาะกันอ่ะแล้วไงอ่ะแต่เราจะรู้สึกว่าคือเด็กคนเนี้ยอ่านเวอร์จิเนียบูโอ้โหแล้วเก้าขวบนะเก้าขวบสมมติที่จะมีนะแต่เขาพูดไปตั้งแต่ตอนแรกเขาอ่านใช่เขาอ่านหนังสือซึ่งนั่นแปลว่าเขาต้องเคยผ่านเฮมิงเวย์เลยเขาก็น่าจะพอรู้ว่าเฮมิงเวย์ตายอย่างไรอะไรอ๋อก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ตายเขาอย่างที่อาจารย์ดอรี่มาบอกว่าเขาสอบผ่านขั้นระดับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นความรู้ด้านแอรียวรรณกรรมเขาน่าจะมีเพราะฉะนั้นแต่เราแค่กลัวจีเนียบูธในเรื่องการยิงนี่มันก็ปกติหรือไม่เขาน่าจะเป็นสุดยอดเดี๋ยวเราวนไปตอบเดี๋ยวใครอยากจะเถียงประเด็นหรือว่าเสิร์ฟประเด็นสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพอดีก่อนหน้านี้เขาเนี่ยชื่อพลอยค่ะสวัสดีครับพลอยพลอยทำงานแล้วหรืออ่านเรียนหนังสืออยู่อยู่ปี 4ค่ะปี 4ครับคณะอะไรอักษรศาสตร์เอกไทยค่ะแล้วได้อ่านเล่มดิจิทัลช็อคอยู่ดีไหมครับจบแล้วค่ะแต่ว่าก็นานแล้วนะตั้งแต่ปล่อยมาแรกก็ซื้อแล้วซื้อเป็นแฟนทาโบอยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนทาโบแต่ถามว่าเป็นแฟนก็คือไม่ได้รู้ประวัติอะไรขนาดนั้นแค่ตามเพลงแล้วชอบเพลงชอบพออ่านหนังสือชอบไหมหรือว่ามันสะท้อนตัวตนของทาโบยังไงที่พลอยเจอไหมครับก็รู้มาบ้างว่าเขาเคยผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างแล้วจิตใจเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่อะไรไอ้พวกเหตุการณ์ที่พี่เขาเล่าเป็นดีเซนนะคะอันนี้ก็ตามอ่านมาเหมือนกันแล้วอ่านเล่มนี้แล้วชอบไหมล่ะครับจำความรู้ความอยากได้ไหมจำถ้าตอนนี้ที่มันฝังอยู่ก็คือเรื่องอนันเต้ค่ะเรื่องแรกเพราะว่าเหมือนกับแอบตรงกับเรานิดนึงใช่ค่ะก็เลยรู้สึกชอบแบบยังจำเนื้อโทนเรื่องอะไรได้อยู่ค่ะตรงกับเราเหมือนเราเป็นแม่กันเนี่ยเหมือนเราเป็นลูกไปเลยลูกไปใช่หลายคนก็ตรงกันเรื่องคล้ายๆอย่างนี้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องมันเหมือนกับทุกเรื่องมันจะต้องมีใครคนหนึ่งที่แบบมันตรงเป้ากับตัวเองอะไรเงี้ยเป็นความเป็นวัยรุ่นที่ต้องผ่านใช่ครับครับขอบคุณครับได้อ่านไหมครับต้องพิเศษแนะนำตัวสั้นๆหน่อยครับชื่อป่านค่ะอายุ24ได้มาก็เลยได้อ่านอยู่จ้ะแต่ว่าเป็นแฟนคลับทาโบฟังเพลงทาโบก่อนรู้จักตัวเขาก่อนหนังสือหรือใช่ป่ะรู้จักตัวเขาก่อนแล้วก็รู้ว่าเขาเรียนสาขาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วเชื่อไหมว่าคนจบวรรณกรรมจริงเชื่อจริงๆค่ะว่าเขาจบจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เหมือนมีโต้แย้งกับแฟนคลับเองแต่ทุกคนก็รู้จักดราม่านี้ทั้งหมดเลยแต่ใครเป็นก็โอเคโอเคขอบคุณครับนะครับก็มีสวัสดีครับอ่านเล่มนี้จบใช่ป่ะครับอ่านตายแล้วนะครับเหรอคนแปลอ้าวโอ้ยตายแล้วพี่เทพูดอะไรออกไปบ้างเนี่ยครับตัวอย่างไม่บอกไปว่าอยากฟังเขาใช่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 ฟังแล้วดีใจไหมอ่ะดีใจแล้วน้องดีใจแล้วชอบเยอะอุ้ยคนชอบเยอะมากๆในแง่หนึ่งอะแล้วแบบคือปกติการมุกข่าวอะเวลานักแปลหรือนักเขียนมาแล้วมานั่งฟังนักอ่านเล่าอะทุกคนจะแฮปปี้เพราะมันเพราะเราทำงานเราทำอยู่คนเดียวเนาะแล้วแบบตอนนี้มีบทสนทนาเกิดขึ้นแต่ตอนที่บาร์ครับสำหรับที่เลือกให้แปลใช่ป่ะแต่เป็นจังหวะกลิ่นสังเกตครับแล้วต้องฉบับเขาเขียนสังเกตก่อนแล้วก็เขาค่อยแปลเองตัวเขาแปลเองภาษาเกาหลีปีถัดไปใช่ป่ะตอนอ่านภาษาอังกฤษรอบแรกสุดเลยอ่ะชอบไหมไม่รู้เรื่องครับจริงเหรอจริงเหรอก็เป็นแฟนเพลงเขาก่อนเป็นแฟนเพลงเขาก่อนฟังอัลบั้มแล้วก็รู้เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็พอเซิร์ชประวัติก็มีหนังสือด้วยผมเรียนวรรณกรรมก็เลยสนใจอยากรู้ว่าศิลปินที่เราชอบเขียนอะไรยังไงก็เลยไปตามหาตามมาตอนแรกเจอมีขายใช่ป่ะสามเดือนสามเดือนที่โน่นมีไหมครับไม่มีครับต้องสั่งอเมซอนแล้วก็ตอนแรกอ่านอันนั้นไม่รู้เรื่องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อเป็นอะไรอ่านแล้วงงแล้วก็วางทิ้งไว้อะไรแล้วก็กลับมาอ่านแล้วก็พออ่านไปเรื่องหลังๆแล้วก็เลยมันมีเรื่องที่สั้นดีเข้าใจง่ายก็เลยลองแปลเรื่องแรกก็คือเรื่องจูวอลวาเวอร์กับแผงของในโลกของสอง
ป็นคนเคยทำงานแปลมาก่อนนะไม่เคยครับนี่คือเล่นได้ที่แปลผลได้เจ๋งว่าน้องแต่เราใช้เวลาจุดนี้ควรจะต้องตกของมือหน่อยกับละครเสร็จคือใช้เวลาแปลนานพอสมควรด้วยครับตั้งแต่แปลครั้งแรกสุดเล่มเรื่องแรกสุดก็ทิ้งไว้ 2-3 ปีฮะนี่เราอ่านกันแบบว่า2ชั่วโมงนะพวกเราจะไปคือแปลแล้วก็ทิ้งไว้ผ่านทิ้งไว้แล้วก็เผอิญโชคดีเจ้าของสำนักพิมพ์ที่ธนาคารเป็นรุ่นพี่ที่คณะก็เลยเอาลองเสนอดูได้มาก็อันนี้คือการเขาเสนอให้บานหรือบานเสนอผมเสนอเขาเองจริงเหรอเป็นคนเลือกเล่นนี้เหรอใช่คือต้องชอบทาโบมากประมาณนึงเนาะรู้สึกว่าอยากให้ตอนแรกอยากให้แค่แบบแฟนๆทาโบด้วยกันเราอ่านดูว่ามีงานเพราะว่าเหลืออีกเล่มนึงก็มีอีกเล่มนึงไหมอีกเล่มเรารอดูต่อไปเพราะว่าเชียร์อันนี้เดี๋ยวจะเล่าเล่นๆก็คือว่าครับก็คิดนะว่าจะแปลอยากแปลตัวโน้ตด้วยแต่ว่าลองแล้วแต่ว่ายากมากเพราะว่าอย่างอันนี้เป็นเรื่องสั้นแล้วมันขับไปเรื่อยๆฮะแล้วก็แต่ว่าพอเป็นโรโนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นข้อความสั้นๆที่เขาจะเขียนคำคมทิ้งท้ายรายการวิทยุที่เขาจัดแล้วมันใหญ่มากแต่ตรงไปตรงมาไม่ได้ใช่อย่างเช่นเอาง่ายๆว่ามันมีข้อความเหมือนเขาใช้คำว่า n จุด just one letter เนี่ยมันเปลี่ยนever ไปเป็น never ใช่ฮะแล้วแปลไงว่าไม่สามารถไปได้แล้วก็หลายๆคนแชร์หลายๆคนก็คือชอบเรื่องที่เสพกัญชาเรื่องคาร์บอนพาวส์แล้วก็ชอบคูลเดอะกลาสเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เถียงนะแต่ว่าตอนที่ชอบก็คือรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับเด็กชายคนนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่ตัวเองจะเติบโตไปเป็นคนที่พ่อเป็นไม่ได้คือพ่อตัวพ่อที่จำชื่อไม่ได้พ่อเองก็พยายามจะเป็นปู่ที่แบบว่ามองว่าเป็นทหาร